กขาเด็กๆร้องๆขออะไรจากดวงจันทร์สิจะอะไรอยู่ในพระจันทร์กระต่ายเหรอคะเอาละจันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้าเร็วๆค่ะให้น้องคาขี่ขอเก้าอี้ขอละครนี่น้องคาดูขอยายจูเลี้ยงน้องคาเถอะขอยายเกิดเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวเราเองก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งเด็กหญิงคนนี้จะชื่ออะไรดีนะเขาบอกว่าโอ้วันนี้ที่โรงเรียนน่ะสอนเรื่องพระจันทร์ด้วยเด็กคนนี้เขาก็เลยออกมายืนตอนกลางคืนมาดูดวงจันทร์แล้วเขาก็บอกว่าโอ้วันนี้คุณครูสอนเกี่ยวกับเรื่องของท่านด้วยของท่านก็คือของดวงจันทร์นั่นเองดวงจันทร์ตอนกลางคืนดวงจันทร์เรามองเห็นเป็นสีอะไรนะเหลืองเราจะมองเห็นเป็นสีเหลืองเด็กคนนี้เขาก็มองเห็นดวงจันทร์เป็นสีเหลืองเขาบอกว่าหนูเพิ่งจะรู้ว่าดวงจันทร์นั้นผิวของดวงจันทร์เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยมีน่าเชื่อเลยเพราะว่าหนูมองไปทีไรดวงจันทร์ของหนูนั้นกลมสวยไม่น่าเชื่อเลยว่าดวงจันทร์นั้นจะมีผิวขรุขระเดี๋ยวนะคะน่าเด็กคนนี้เขาก็ร้องเหมือนนักเรียนร้องเลยจันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งด้วยขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถิดขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเองพระจันทร์เจ้าขาวันนี้หนูเรียนร้องเพลงเกี่ยวกับท่านด้วยเห็นไหมคะน้องเขามาบอกด้วยหนูเพิ่งจะรู้ว่าท่านนั้นถูกขออะไรมากมายเลยไม่ดีเลยนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ขออะไรจากพระจันทร์เลยหุยเด็กน้อยคนนี้น่ารักจังเลยเพราะท่านนั้นถูกขอมามากมายพระจันทร์เจ้าขาวันนี้เป็นวันเกิดของหนูด้วยหนูได้ของขวัญมากมายเลยค่ะหนูมีความสุขที่สุดเลยค่ะพระจันทร์เจ้าขาหนูว่าหนูจะไม่ขออะไรจากท่านแต่หนูมีเรื่องจะขอจากท่านแล้วล่ะแต่หนูขอเพียงอย่างเดียวคือว่าตอนเนี้ยหนูได้ของขวัญมากมายแต่หนูไม่มีรองเท้าสีเหลืองเลยหนูอยากได้รองเท้าโอ้มิใช่ค่ะเขาบอกว่าหนูอะได้รองเท้าสีเหลืองเป็นของขวัญแต่หนูชอบสีแดงมากกว่าท่านช่วยเปลี่ยนรองเท้าจากสีเหลืองให้กลายเป็นสีแดงได้ไหมคะพระจันทร์เจ้าขาเขาก็ร้องขอโอ้โหพระจันทร์เจ้าขาท่านกินอะไรถึงได้โตเร็วจังเลยบางวัน
หนูยังเห็นท่านตัวเล็กนิดเดียวแล้วท่านก็โตขึ้นโตขึ้นท่านโตเร็วจังเลยท่านก็ตัวใหญ่เบ้อล้อมเลยท่านกินอะไรเจ้าคะถึงได้โตเร็วอย่างนี้หนูอยากโตเร็วๆอย่างพระจันทร์จังเลยแน่เด็กน้อยคนนี้ยังไม่พออุ๊ยคุณครูนี่ลืมเรื่อยเลยพระจันทร์เจ้าขาท่านเลี้ยงกระต่ายด้วยหรือคะหนูก็เลี้ยงเหมือนกันค่ะแต่หนูมีอยู่แค่2ตัวชื่อตังเมกับฟายกระต่ายของหนูชื่อตังเมกับฟายน้องฟายนั้นตัวสีขาวส่วนตังเมนั้นตัวสีขาวปนน้ำตาลแล้วท่านเลี้ยงกระต่ายไว้กี่ตัวล่ะคะสีอะไรบ้างเอ่ยหนูอยากเห็นจังเลยเอ้ากระต่ายบนดวงจันทร์มีกี่ตัวเอ่ยหนูเห็นท่านนะนับเท่าไหร่ก็นับไม่ทวนสักทีหนึ่งพระจันทร์เจ้าขาวันนี้หนูรู้แล้วว่าตอนกลางวันท่านอยู่ที่ไหนมาคุณครูบอกว่าท่านไปอยู่อีกด้านหนึ่งของโลกใช่ไหมคะท่านต้องใช้เวลาเดินทางรอบโลกเลยเกือบ1เดือนเลยใช่ไหมคะท่านคงเหนื่อยมากเลยหนูว่าสงสารท่านจังเลยค่ะแต่ว่าดวงจันทร์นั้นอยู่ไหนคะอยู่ในโลกไม่เอ่ยดวงจันทร์นั้นกลมเดินทางรอบโลกพระจันทร์เจ้าขาวันนี้หนูเป็นเด็กไม่ดีเลยค่ะหนูรังแกน้องเหมียวด้วยหนูทำน้องเหมียวร้องไห้น้องเหมียวร้องไห้เสียงดังหนูเสียใจค่ะหนูสัญญาว่าต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วน้องเหมียวคือใครเอ่ยไม่ใช่น้องเหมียวคือแมวนั่นเองมันร้องเสียงดังแปลว่าน้องคนนี้อยู่คนเดียวแน่เลยจึงมาเรียนรู้พระจันทร์ไม่ใช่เลยค่ะเขาเรียนรู้เรื่องดวงจันทร์จากคุณครูเขาก็เลยมาดูดวงจันทร์หน้าบ้านเขาเพราะวันนั้นบังเอิญเป็นเดือนหงายพระจันทร์เต็มดวงเขาก็เลยมาถามดวงจันทร์หลายสิ่งหลายอย่างเลยเขาก็เลยมาร้องเรียกว่าพระจันทร์เจ้าขาเจ้าสีฟ้าแมวของหนูกำลังจะมีลูกด้วยค่ะหนูอยากได้ลูกแมวสัก5ตัวเพราะว่าน้องชมพู่กุ๊กไก่กับหนูจำปาของหนูเอาไว้ส่วนอีก2ตัวหนูจะแบ่งให้น้องเหมียวแล้วตัวหนูเองค่ะขอโทษนะคะพระจันทร์เจ้าขารองเท้าของหนูยังเป็นสีเหลืองอยู่เลยยังไม่เห็นเป็นสีแดงสักทีนึงหนูจะทำยังไงดีล่ะคะพระจันทร์เจ้าขาไหมเขาอยากได้รองเท้าสีแดงมากเลยเขาไปขอพระจันทร์พระจันทร์จะให้ได้ไหมเขาก็มาอีกแล้วพระจันทร์เจ้าขาวันนี้แม่พาหนูไปร้านรองเท้าด้วยเพราะว่ารองเท้าสีเหลืองนั้นเล็กเกินไปหนูใส่ไม่ได้หนูก็เลยไปได้รองเท้าสีแดงสดสวยสมใจเลยค่ะพระจันทร์เจ้าขาหนูขอบคุณพระจันทร์มากเลยที่ให้คุณแม่ซื้อรองเท้า
ีแดงให้หนูแล้วแล้ววันนี้เจ้าแมวสีฟ้าของหนูก็ออกลูกมาแล้วค่ะแต่ไม่ได้ออก5ตัวอย่างที่หนูขอพระจันทร์นะคะพระจันทร์ส่งลูกแมวมาให้หนูตั้ง6ตัวเลยแล้วหนูจะยกลูกแมวตัวที่6ที่หนูแบ่งให้เพื่อนๆและตัวหนูแล้วให้กับพระจันทร์เจ้าขาด้วยพระจันทร์รับไม่เอ่ยเอาละพระจันทร์เตรียมรับลูกแมวของหนูเลยนะคะหนูจะส่งไปดีไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะไปเลยหนูรักพระจันทร์มากที่สุดเลยค่ะพระจันทร์เจ้าขาแล้วเด็กน้อยคนนั้นก็หลับไปเลยเห็นไหมคะดวงจันทร์นั้นยังไงคะเด็กๆคิดว่าขออะไรจากดวงจันทร์ได้มากมายเลยเหมือนกับเพลงที่คุณแม่ใช้กล่อมน้องใช่ไหมคะจันเอ๋ยจันจ้าตบมือให้พระจันทร์เจ้าขาหน่อยค่ะดังๆสิคะเอาละตอนนี้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาเลยเวลาเหลืออีก20นาทีให้นักเรียนนั้นทำอะไรเอ่ยลงวันที่ให้เรียบร้อยเร็วเลยค่ะเวลาเหลือเยอะนะเอายังไม่ได้ลงวันที่เอาลงวันที่ก่อนเลยค่ะคุ้ยเวลาทอหนึ่งครับเอาลงวันที่เรียบร้อยแล้วลงวันที่เรียบร้อยแล้วไปดูเลยค่ะปิงนักเรียนเขียนชื่อการละเล่นของไทยที่ชอบพร้อมวาดภาพหนึ่งภาพโอ้ยชอบอะไรชอบอะไรก็เขียนสิ่งนั้นลงไปแล้วพร้อมทั้งวาดภาพเช่นมีเด็กหนึ่งคนไม่ทราบว่าน้องแชร์แต้มหรือเปล่าชอบการละเล่นนี้อะไรเอ่ยเขาก็จะวาดภาพนี้แล้วก็เขียนชื่อหรือบางคนบอกหนูไม่ชอบภาพนี้ค่ะหนูชอบหนูชอบทายปัญหาหนูก็เขียนการละเล่นแล้ววาดภาพว่าทายปัญหาแล้วหนูก็วาดมาหนูไม่ชอบค่ะหนูชอบการละเล่นนี้ค่ะกาฟักไข่วันเวลาของคุณตาทำไมโดนเร็วจังเลยจาก25นาทีทำไมเหลือ10นาทีแล้วล่ะคะกาสิดิตออกหนูไม่ชอบการเล่นกาฟักไข่ค่ะผมชอบจ้ำจี้ผลไม้ส่วนหมูหยองของคุณครูบอกไม่ชอบเล่นจำจี้ค่ะผมชอบเล่นวิ่งไล่อ้าวส่วนนักเรียนหญิงบอกหนูชอบอันนี้ค่ะน้ำท่วมเมฆชักกระเยาะNow.
10นาทีนะเลือกได้หรือยังว่าชอบอะไรนักเรียนหญิงกระซิบคุณครูมาอีกแล้วชอบปลาเป็นปลาตายเขาเรียกว่าโพงพางค่ะเอากระซิบมาอีกแล้วว่าหนูชอบเล่นกับเพื่อนมากๆเป็นกลุ่มเยอะๆนั่นก็คือรีข้าวสาแล้วลงมือเลยเพราะเหลือเวลาอีก10นาทีพี่บอกไม่ใช่แล้ว50วินาทีวาดภาพใหญ่ๆหน่อยนะคะอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาผ้าเรียบไหนส่องเรียบมองนกขุนทองร้องวู การละเล่นทำให้เรานั้นเป็นไงคะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเพราะเราต้องรู้จักกติกาการเล่นมีน้ำใจเป็นนักกีฬาทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงเชือกชอช้างสิลูกเชือกชอช้างลบตัวเดียวลูกวันเวลานาทีเป็นไงคะใกล้แล้วใกล้แล้วเหลืออีก20วินาทีพี่บอกไม่ใช่มีหลายคนเลยวาดได้สวยดูของใครนะสุรพัฒน์เขาบอกว่าวิ่งไล่เขาก็วาดคนวิ่งไล่กันใหญ่เลยเขาเล่นวิ่งไล่นั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวกลับไประบายสีให้สวยงามด้วยนะตบมือให้สุรพัฒน์หน่อยค่ะเสร็จคนเดียวอ้าว
เห็นไหมคะเขาบอกการเล่นนะทำให้เราได้เรียนรู้ฝึกฝนตนเองให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขวันนี้เป็นไงคะเวลาของเราหมดลงแล้วคุณครูก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ